สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูบอนสีสวยๆอีกหนึ่งต้นอีกแล้วนะคะต้นนี้นะคะมีนามว่าบอนสีศิรานักปาดนะคะศิรานักปาดนะศิรานักปาดนะคะเพื่อนๆศิรานักปาดนะคะเราเอามาผ่าทําจํานวนนะคะผ่าทําจํานวนเพื่อนๆดูผ่าทําจํานวนแบบนี่ดูความด่างนะคะมันเป็นไม้ด่างไม้ป้ายสวยๆนะคะก็จะมีเม็ดนะคะเม็ดสีขาวนะคะเม็ดสีขาวกระดูกเป็นสีชมพูนะคะนี่นี่ตรงขอบนี่เป็นสีเขียวๆนะคะดูเพื่อนๆเป็นไม้ใบกลมนะคะเป็นไม้ใบกลมเป็นศิรานักปาดนี่แต่ก่อนเราซื้อมาแพงนะคะเพื่อนๆเราซื้อมาไว้หลายปีแล้วนะคะเราก็มีหัวพอมีหัวเราก็จะเอามาผ่าทําจํานวนต่อไปนะคะผ่าทําจํานวนไปเรื่อยๆนะคะนี่เพราะว่าเราชอบบอนสีนะคะเราก็ผ่าไปเรื่อยๆนี่ดูเพื่อนๆนะคะฟอร์มกอแน่นๆฟอร์มกอแน่นๆมากอันนี้ใบนะคะน่าจะเป็นหัวบอนสีที่เป็นไม้จอมนะคะต้นก็เลยใหญ่กว่าเพื่อนนี่ไล่ลงมาอันนี้ก็ไม่ใช่เล็กๆค่ะโตแล้วดูนะคะฟอร์มกอแน่นๆแน่นๆนะคะมันเป็นหัวนะคะหัวที่เราผ่าไว้นะคะภูมิหัวต้นบอนสีศิรานักปาดนะคะเพื่อนๆดูนะคะโอ้กอแบบแน่นๆมากกอแน่นมากๆเดี๋ยวเราก็จะจับนะคะจับแยกนะคะจับแยกเอาไปชําใส่กระถางเพื่อทําจํานวนต่อไปนะคะนี่เพื่อนๆดูโอ้โหแน่นมากๆแน่นมากๆดูนะคะนี่ข้างล่างแบบนี่ไม่แน่ใจว่าได้กี่ต้นนะคะ20 30ต้นละมั้งถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวก็จะมีลูกเล็กๆข้างล่างนะคะนี่แบบทับกันอยู่เราผ่าแล้วเราก็เอาใส่กระถางเดียวกันเลยนะคะผ่าแล้วใส่กระถางเดียวกันเราขี้เกียจไปหาโหลหาอะไรนะคะเราผ่าปั๊บแล้วก็เอาใส่กระถางเดียวกันกับต้นแม่เลยนะคะนี่ใส่กระถางเดียวกันเลยนี่เพื่อนๆต้นเล็กต้นน้อยเต็มไปหมดค่ะก่อนแน่นๆเลยนะคะถ้ายิ่งแบบโตนะคะมันยิ่งสวยนี่เพื่อนๆอันนี้ต้นจอมนะคะต้นจอมที่เราผ่าไว้นี่สวยมากๆใบกลมด้วยศิรานักปาดนั่นเองไปทำจำนวนต่อไปค่ะเรา